ที่ยวนะครับหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับอยู่ด้านนู้นนะนะครับ BACC10 โมงถึง 2 ทุ่มนะเมื่อกี้ก็ส่วนหน้าทีนี้เราก็จะเดินไปด้วยกันนะครับเริ่มเข้ามาให้เห็นภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าจะเป็นวงกลมระเบียงวงกลมเดินได้รอบขอบแล้วก็ด้านล่างนะครับที่มองเห็นมีอาจจะมีหนังสือให้บริการโอ้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือภาพที่อยู่บนผนังนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะก็ดูเป็นความสวยงามจริงรายละเอียดเขาบอกไว้ตรงนี้ทั้งหมดชั้น1ซึ่งจะชั้น L ชั้น1ชั้น2แล้วชั้น3 4 5นี่เป็นรายละเอียดมาดูภาพที่ผนังกันต่อเขาก็มีร้านขายของฝากอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองดูว่าของอะไรเป็นพวกเข็มกลัดไม่ใช่ต่างหูแล้วก็พวกแฮนด์เมดหนังสือมีร้านมีร้านเครื่องดื่มด้วยน่าจะมีกาแฟด้วยนะแต่บางร้านก็ปิดแล้วมีร้านอาหารก๋วยจั๊บอุบลเฮ้ดูทุกชั้นก็จะมีภาพแบบอันนี้ของสุภาสุภัยก็ดูเป็นภาพรวมครับไม่ได้จอดลึกก็จะมีผู้เขียนอยู่นึกว่าไม่ทำงานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับก็จะมีเปียโนตั้งอยู่โชว์ไว้ก็ความสวยงามแล้วประชาสัมพันธ์เดี๋ยวดูภาพถ่ายรวมๆไปให้หมดเลยครับว่าแต่ละชั้นมีภาพอะไรเนี่ย
เท่าที่ผมดูนี่จะเป็นด็อกเตอร์ประทีปตั้งมติธรรมนี่คือช่วงที่ขึ้นไปชั้น8ชั้น9นะอันนี้ตอนที่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ให้ดูวิวจากมุมสูงลงไปข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปตามทางที่เป็นเนินขึ้นตรงนั้นนะชั้น8ชั้น9นี่อันนี้คือชั้นบนสุดแล้วจะถ่ายเป็นภาพรวมๆให้เพื่อนๆได้เห็นก็จะได้มาเที่ยวกันก็เป็นงานศิลปะก็รวมไปที่นี่นะครับสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะแล้วอยากจะรู้อยากจะทราบรายละเอียดก็น่าจะมาดูเนี่ยอย่างเช่นบ้านนี้ก็จะมีความหมายรายละเอียดไว้นี่ก็เป็นภาพถ่ายที่บอกไว้ว่านั่งรถผ่านร้านดิออร์ที่ปารีสThank you for visiting us and hope
นี่งานศิลปะนะเพื่อนๆนี่ก็มีโอกาสต้องมาดูผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้ดูอันนี้วันครั้งแรกก็อย่างน้อยก็ได้รู้ได้เห็นว่าเออมีงานศิลปะสวยงามที่นี่ก็ดูจนครบนะครับก็ขาลงเดี๋ยววนๆลงมานี้เป้าหมายคือลิฟต์ตัวนู้นเฮ้ยบันไดเลื่อนตัวนู้นลงมาแล้วครับก็เดินดูจนครบทุกชั้นโดยสรุปนะเพื่อนๆวันนี้ก็เดินเกือบจะครบทุกชั้นก็ขึ้นไปถึงชั้น8ชั้น9ก็ปิดแล้วอ่ะพี่ยาคือถ้าจะมาดูก็ควรจะศึกษามานะครับ10โมงถึง2ทุ่มชมฟรีมีภาพให้ดูแต่ตอนนี้อย่างถ้าเราไม่ได้รู้อะไรเราก็ดูแต่ภาพรวมๆนะภาพแล้วนั่นก็คือหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนะครับซึ่งมีภาพศิลปะไว้ให้เราดูมากมายนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ